สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับเทคนิคการใช้งาน EndNote อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มันก็จะมีความผิดปกติบนหน้าจออีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือ1คือ EndNote ของเราตรงนี้นะคะไม่มีเวอร์ชันกำกับนะคะก็จะเป็น EndNote เฉยๆแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือเป็น Go to EndNote Online นะคะไม่ใช่ Go to EndNote 20 EndNote X9 ใดๆก็ตามนะคะก็คืออันเนี้ยมันจะผูกกันกับบัญชีออนไลน์ของ EndNote ซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้บัญชีออนไลน์อ่ะมันก็จะไม่ลิงก์กันกับในส่วนของโปรแกรม EndNote ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของเรานะคะทีนี้เราจะทำยังไงให้มันกลับมาลิงก์กันกับ EndNote ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของเรานะคะหรือว่าบางทีมันอาจจะขึ้นมาให้เราใส่ username password ซึ่งเราไม่มีนะคะทีนี้วิธีการก็คือให้เราไปที่preferences ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ application จากนั้นให้เปลี่ยนตรงคำว่า application นะคะเป็นคำว่า EndNote นะคะไม่มีอะไรต่อท้ายแล้วก็คลิกโอเคนะคะเท่านี้ EndNote ก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติก็คือคลิกที่ Go to EndNote นะคะมันก็จะเปิด EndNote ที่เป็นติดตั้งนะคะบนเครื่องของเราให้นั่นเองนะคะก็ไซต์ลงไปตามปกติได้เลยนะคะก็สามารถแก้ปัญหา EndNote ที่ใช้งานกับออนไลน์เท่านั้นได้นะคะก็กลับมาใช้เป็น EndNote ที่ติดตั้งบนเครื่องได้ตามปกติค่ะ